เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องภาพรวมของไวรัสหรือ overview of viruses กันสักเล็กน้อยนะครับโดยในปีพ.ศ. 2435นะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียที่ชื่อว่าดิมิทรีเอโอซิฟอวิชอีวานอฟสกีเขาได้นำสารสกัดจากใบยาสูบนะครับที่เป็นโรคมากรองด้วยเครื่องกรองแบคทีเรียหมายความว่าสารสกัดนี้จะไม่มีแบคทีเรียอยู่แล้วนะครับจากนั้นเขาได้นำสารสกัดนี้ไปใส่ให้กับต้นพืชต้นใหม่ผลปรากฏว่าทำให้ต้นพืชต้นใหม่นั้นเกิดเป็นโรคขึ้นแต่เนื่องจากว่าเขาได้ทำการกรองเอาแบคทีเรียที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคออกไปแล้วนั่นหมายความว่าโรคที่เกิดขึ้นกับพืชนี้น่าจะเกิดจากสารพิษหรือ poison ซะมากกว่าที่จะเป็นแบคทีเรียในเวลาต่อมานะครับนักจุลชีววิทยาชาวดัตช์ที่ชื่อว่ามาร์ตินัสวิลเลียมไบเจอริงได้ทำการศึกษาเรื่องนี้ต่อนะครับและเป็นคนแรกที่เสนอแนวคิดว่าโรคนั้นมีสาเหตุจากเชื้อที่มีชีวิตไม่ได้เกิดจากสารพิษอย่างที่เข้าใจกันมาครับมันรู้ได้ไงวะเนื่องจากเขาดันไปพบว่าไอสิ่งที่ทำให้เกิดโรคเนี่ยนะครับสามารถเพิ่มจำนวนได้ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่มันเข้าไปก่อโรคโดยที่ไอการเพิ่มจำนวนได้นี่แหละครับเป็นคุณสมบัติสำคัญของสิ่งมีชีวิตเลยใครที่ยังไม่รู้ว่าคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตนั้นมีอะไรบ้างนะครับกดตรงตัว i ด้านบนมุมขวาเลยครับซึ่งไอสิ่งที่เข้าไปก่อโรคเนี่ยนะครับดันมีคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตข้อนี้ด้วยไบเจอริงนะครับเขาก็เลยยืนยันนั่งยันแล้วก็นอนยันเลยครับว่าสิ่งที่ก่อโรคนี้เป็นสิ่งมีชีวิตแน่นอนฟันธงเลยดีและเป็นเชื้อที่เป็นขนาดเล็กมากมากถึงขนาดที่ว่าสามารถลอดผ่านเครื่องกรองแบคทีเรียออกไปได้เลยทีเดียวเชียวมันแค่เห็ดเข็มทองถ้าเป็นคุยเขาก็เลยไม่นับญาติสิ่งมีชีวิตพวกนี้ให้เป็นแบคทีเรียนะครับแต่ตั้งให้เป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ไปเลยที่ชื่อว่าไวรัสส่วนถ้าเป็นคนไทยสมัยก่อนจะเรียกไวรัสว่าวิสาครับการค้นพบไวรัสครั้งนี้ของไบเจอริงนั้นก็เลยทำให้ไบเจอริงเป็นที่ยอมรับว่าเป็นบิดาแห่งวิชาไวรัสวิทยาไปเลยครับโอ้พระเจ้าผมจะได้ลูกชายไม่ก็ลูกสาวนะมันก็ต้องได้สักเพศหนึ่งละโอ้แต่ก็มีข่าวลือมาตามลูกแม่น้ำนะครับว่าไอการทดลองของเขาเนี่ยไม่ได้รับรางวัลโนเบลทั้งที่ควรจะได้ซึ่งในเวลาต่อมาที่ค่อนข้างนานใช้ได้อยู่นะครับก็มีข่าวส่งมาตามนกพิราบสื่อสารด้วยนะครับว่ามีบุรุษผู้หนึ่งเขาได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับโรคที่เกิดกับใบยาสูบนะครับแล้วพบว่าเป็นผลจากไวรัสซึ่งก็คือไวรัสใบด่างยาสูบครับหรือโทบาโกโมซิกไวรัสทำให้บุรุษผู้นี้ครับได้รับรางวัลโนเบลเฉยเลยเป็นไปได้เหรอเอาเป็นว่านักวิทยาศาสตร์คนนี้นะครับชื่อว่าเมนเดลเมเดดิสสแตนลีย์ครับทำให้มีกลุ่มคนบางกลุ่มนะครับยกย่องให้สแตนลีย์เป็นบิดาแห่งไวรัสวิทยาโดยไม่เห็นหัวไบเจอริงเลยก็คือโดยส่วนตัวนะครับมองว่าไบเจอริงควรจะเป็นบิดาแห่งไวรัสวิทยามากกว่าเพราะทำให้เรารู้จักไวรัสไอ้เลวโอ้โหไม่ท้าฉันก่อนเถอะไอ้ร้านสิงตาเฮ้ยเดี๋ยวโอเคนายใจเย็นไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งทำอะไรตามที่คิดไว้โอเคไหมคุยกันก่อนแต่ก็ช่างมันเถอะซึ่งคำว่าไวรัสนะครับมาจากคำว่าไวโรครับเป็นภาษาละตินที่แปลว่าพิษหรือ poison นั่นเองครับโดยไวรัสนั้นมีขนาดตั้งแต่10นาโนเมตรจนถึง 1,000 นาโนเมตรเลยนะครับก็คือตั้งแต่เล็กกว่าแบคทีเรียแบบมากๆจนถึงขนาดพอๆกันกับแบคทีเรียเลยก็มีครับซึ่งทุกวันนี้เขามีการลดขั้นของไวรัสนะครับจากที่เคยเป็นสิ่งมีชีวิตมาก่อนตอนนี้ลดเหลือกลายเป็นแค่กึ่งสิ่งมีชีวิตแล้วนะครับเพราะว่าไวรัสถึงแม้ว่าจะมีคุณสมบัติสำคัญของสิ่งมีชีวิตก็คือสามารถเพิ่มจำนวนตัวเองได้แต่มันก็ยังขาดคุณสมบัติสำคัญหลายๆอย่างที่สิ่งมีชีวิตควรจะมีครับก็คือไวรัสนั้นจะสามารถเพิ่มจำนวนตัวเองสร้างโปรตีนหรือสร้างพลังงานได้นั้นไวรัสจะต้องเข้าไปอยู่ในเซลล์สิ่งมีชีวิตอื่นซะก่อนครับไม่สามารถทำอย่างอิสระได้ถ้าไวรัสนั้นอยู่นอกเซลล์ของสิ่งมีชีวิตมันก็จะเหมือนกับเป็นแค่เศษฝุ่นที่อาจจะลอยมาเข้าตาที่เธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตาฉันไม่รู้ร้องไห้พูดง่ายๆก็คือว่าไวรัสนั้นจะทำตัวเหมือนสิ่งมีชีวิตก็คือเพิ่มจำนวนตัวเองได้นั้นจะต้องเข้าไปอยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอื่นซะก่อนนะครับไม่งั้นก็จะเหมือนแค่ฝุ่นมันเข้าตาโทษนั้นไม่ได้จะกวนตีนน่ะไม่สามารถทำในสิ่งที่สิ่งมีชีวิตสามารถทำได้สักอย่างเลยครับซึ่งเมื่อมันเข้าไปอยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอื่นนะครับนอกจากมันจะสามารถแสดงคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตออกมาได้แล้วมันยังก่อโรคให้กับเซลล์สิ่งมีชีวิตนั้นด้วยเขาก็เลยเรียกไอสิ่งพวกนี้นะครับว่าเป็นปรสิตภายในเซลล์อย่างแท้จริงครับหรือ obligate intracellular parasiteและเนื่องจากว่าไวรัสสามารถก่อโรคให้กับสิ่งมีชีวิตได้โดยเฉพาะสามารถก่อโรคให้กับมนุษย์ได้ด้วยเราก็เลยจะมีการศึกษาเกี่ยวกับไวรัสอย่างจริงจังนะครับซึ่งวิชาใช้ในการศึกษาไวรัสก็จะมีชื่อเรียกว่าไวรัสวิทยาหรือไวโรโลจี
และเนื่องจากว่าในปัจจุบันเราได้มีการลดขั้นของไวรัสจากสิ่งมีชีวิตเป็นกึ่งสิ่งมีชีวิตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไม่สามารถนิยามไวรัสว่าเป็นสิ่งมีชีวิตได้แล้วเขาก็จะมีการตั้งนิยามไวรัสใหม่นะครับว่าเป็นอนุภาคที่สามารถก่อโรคได้หรือ infectious particle และจากการศึกษาไปศึกษาไปนะครับก็พบว่าไอ้อนุภาคที่สามารถก่อโรคได้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่ไวรัสเพียงอย่างเดียวนะครับยังมีอนุภาคอย่างอื่นด้วยที่สามารถก่อโรคได้และโครงสร้างก็ไม่ได้คล้ายกับไวรัสเขาก็เลยแยกออกมาเป็นกลุ่มๆนะครับซึ่งสามารถแยกอนุภาคที่สามารถก่อโรคได้เอาไว้เป็นทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันอันได้แก่ไวรัสไวรอยด์ไวซูรอยด์และพรีออนครับโดยที่ไวรอยด์นั้นลักษณะคือจะเป็น circular single stranded RNA ครับหรือ RNA วงปิดแบบสายเดียวซึ่งไวโรก็แปลว่าพิษครับส่วนออยแปลว่าคล้ายดังนั้นไวรอยจึงหมายถึงอนุภาคที่คล้ายกับสารพิษครับจริงๆก็จะหมายถึงคล้ายไวรัสนั่นแหละเพราะว่ามันสามารถก่อโรคได้ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเหมือนกันโดยที่ไวรอยนั้นส่วนใหญ่จะเน้นก่อโรคในพืชครับเช่นมันฝรั่งมะเขือเทศแตงกวาโดยที่จะทำให้โครงสร้างพืช นะครับไม่เจริญหรือเจริญผิดปกติผิดรูปไปสุดท้ายก็จะตายไปครับเพราะความผิดปกตินั่นเองอนุภาคต่อมานะครับก็คือไวรุซอยครับซึ่งไวรุซอยมาจากคำว่าไวรัสกับออยครับถ้าแปลตามตัวก็คือคล้ายไวรัสนั่นเองครับแต่จริงๆแล้วลักษณะของไวรุซอยนะครับจะเหมือนกับไวรอยเลยคือเป็น circular single stranded RNA หรือ RNA สายเดี่ยวแบบวงปิดซึ่งไวรอยกับไวรุซอยนั้นจะต่างกันที่คุณลักษณะนะครับก็คือถ้าเป็นไวรุซอยนั้นจะไม่สามารถจำลองตัวเองได้ต้องอาศัยกระบวนการจากไวรัสตัวอื่นที่อยู่ในโฮสต์ตัวเดียวกันนะครับในการจำลองตัวเองตัวต่อมานะครับก็คือพรีออนครับโดยที่คำว่าพรีออนนะครับมาจากคำว่าโปรตีนเนเคียสอินเฟคเชียสพาร์ติเคิลครับซึ่งแปลว่าอนุภาคโปรตีนที่สามารถก่อโรคได้ซึ่งจริงๆแล้วนะครับพรีออนจะเป็นก้อนโปรตีนที่พบอยู่ในเซลล์สัตว์โดยเฉพาะในเซลล์ประสาทของสัตว์นะครับเป็นปกติอยู่แล้วแต่บังเอิญเกิดเป็นความผิดปกติขึ้นกับโครงสร้างของโปรตีนครับก็คือมีการม้วนพับผิดรูปแบบไปทำให้โปรตีนก้อนนั้นมันสูญเสียหน้าที่ของมันเองไม่สามารถทำหน้าที่เดิมของมันได้ทีนี้นอกจากจะไม่สามารถทำหน้าที่เดิมของมันได้แล้วยังมาก่อโรคให้กับเซลล์อีกคนมันวุ่นตัวพ่อและเนื่องจากว่าเราพบพรีออนเป็นหลักในเซลล์ประสาทนะครับโรคที่พรีออนมักจะก่อก็เลยเป็นโรคของการเสื่อมของระบบประสาทหรือ neurodegenerative disease ครับตัวอย่างเช่นครอยเฟตเจคอบดิซีสหรือ CJD ครับและโรคหัวบ้าครับหรือแมคคาวดิซีสหรือโบรไวสปอนจิฟอร์มเอนเซฟาโลปาธีก็ได้ครับเรียกย่อว่า BSE และโรคสมองอักเสบแบบติดต่อครับหรือ transmissible spongiform encephalopathy ครับหรือเรียกย่อว่า TSE และโรคสมองเสื่อมในแก่ครับหรือ scrappyแล้วก็โรคคูรูครับหรือคูรูดิซีสเป็นต้นครับสำหรับเพื่อนๆของไวรัสก็จะมาสิ้นสุดกันประมาณนี้แหละครับแต่ว่าฉันไม่อยากจะพูดคำนี้ออกมาเลยจริงๆนะโดพินเนอร์นี่เราก็มาถึงพระเอกของวิดีโอนี้นะครับก็คือไวรัสนั่นเองก็มาสิโดยไวรัสนั้นจะมีความหลากหลายที่ค่อนข้างสูงกว่า3พวกแรกนะครับดังนั้นขอแบ่งตัวอย่างของไวรัสออกเป็น3พวกตามว่ามันก่อโรคให้กับสิ่งมีชีวิตประเภทไหนแล้วกันนะครับโดยเวลาที่เราศึกษานั้นส่วนใหญ่แล้วจะก่อโรคให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหมด3ประเภท1ก็คือก่อโรคให้กับแบคทีเรียเช่นแบคทีเรียฟาจนะครับ2คือก่อโรคให้กับพืชหรือเรียกว่าแพลนต์ไวรัสครับเช่นโรคใบด่างยาสูบหรือโทบาโกโมซาอิกดิซีสครับโดยไวรัสใบด่างยาสูบครับหรือโทบาโกโมซาอิกไวรัสหรือเรียกย่อว่า TMV ครับไวรัสตัวแรกที่มนุษย์ค้นพบที่เป็นประเด็นดราม่ากันเมื่อกี้นี้นะครับและสุดท้ายก็คือไวรัสที่ก่อโรคกับสัตว์นะครับหรือ animal virus ซึ่งไวรัสจำพวกนี้ก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับโดยเฉพาะไวรัสที่ก่อโรคกับมนุษย์เพราะเป็นไวรัสที่ก่อโรคกับมนุษย์นี่แหละครับเราจะเลยจ้องศึกษามันเยอะกว่าชาวบ้านเขาเช่นไข้หวัดนะครับหรือ flu หรือ influenza ซึ่งก่อโรคโดย influenza virus ครับโดย influenza virus นะครับจะอยู่ในตระกูลของ orthomycovirus ครับต่อมานะครับก็คือคางทูมครับหรือ mumpsซึ่งก่อโรคโดยมัมส์ไวรัสนะครับโดยที่มัมส์ไวรัสนะครับจะอยู่ในตระกูลของพาราไมโซไวรัสครับต่อมานะครับก็คือพิษสุนัขบ้าครับหรือเรบีสซึ่งก่อโรคโดยเรบีสไวรัสครับหรืออยู่ในตระกูลของแรมโดไวรัสครับต่อมานะครับก็คือฝีดาษครับหรือสมอลพ็อกซ์ซึ่งก่อโรคโดยเวริโอลาไวรัสครับซึ่งอยู่ในตระกูลของออโทพ็อกซ์ไวรัสครับต่อมานะครับก็คือฝีดาดวัวครับหรือคาวพ็อกซ์ซึ่งฝีดาดวัวหรือคาวพ็อกซ์นี่นะครับก็จะคล้ายๆกับฝีดาดปกตินะครับแต่ว่าจะอาการรุนแรงน้อยกว่าแล้วก็ติดมาจากวัวซึ่ง
ก่อโดยคาวพ็อกซ์ไวรัสครับโดยที่คาวพ็อกซ์ไวรัสก็จะอยู่ในตระกูลของออโซพ็อกซ์ไวรัสเหมือนกับวาริโอลาไวรัสเลยครับต่อมานะครับก็คืออีสุกอีใสครับหรือชิคเก้นพ็อกซ์หรือวาริโซล่าครับหรือบางทีก็จะเรียกว่างูสวัดหรือชิงเกิลหรือเฮอร์ปีสซอสเตอร์ครับซึ่งก่อโรคโดย Human Alpha Herpes Virus 3ครับหรือบางทีก็จะเรียกว่า Varicella Zoster Virus ครับซึ่งอยู่ในตระกูลของ Herpes Virus นะครับผมรู้ว่าตอนนี้พวกคุณบางคนคิดอะไรอยู่ชื่อยาวเป็นเปรตเลยน่าจะคิดกันประมาณนี้มั้งอิอิโอ้ผมกลัวขี้แตกฉันสิกลัวขี้แตกและตอนนี้ก็แตกแล้วคำถามก็คือพวกคุณอยากจะขอเพิ่มหรืออยากจะหยุดก่อนดีไหมไม่ขอฉันก็จะให้ต่อมาก็คือเริมครับหรือ Herpes Simplex ซึ่งก่อโรคโดย Human Alpha Herpes Virus 1หรือ2นะครับหรือบางทีก็เรียกว่า Herpes Simplex Virus นะครับซึ่งอยู่ในตระกูลของ Herpes Virus เหมือนด้านบนเลยครับต่อมาก็คือภูมิคุ้มกันบกพร่องครับหรือ Acquired Immunodeficiency Syndrome ครับหรือ AIDS นั่นเองซึ่งก่อโรคโดย Human Immunodeficiency Virus ครับหรือ HIV ซึ่งเป็นโรคหรือไวรัสที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับเหมือนกับจะบอกให้จงจับมือกันไปตายฟังนะผมอยากจะบอกคุณว่าผมขอโทษก็คือจะบอกว่ามันอยู่ในตระกูลของ Retro Virus นะครับแค่นั้นแหละครับต่อมานะครับก็คือไข้เลือดออกครับหรือเดงกี่ฟีเวอร์ครับซึ่งก่อโรคโดยเดงกี่ไวรัสครับโดยที่จัดอยู่ในตระกูลของฟาวิไวรัสครับต่อมานะครับก็คือปอลิโอครับหรือปอลิโอไมอิลิติสหรืออินเฟนทัลพาราไลซิสครับซึ่งก่อโรคโดยปอลิโอไวรัสซึ่งจัดอยู่ในตระกูลของพิโคนาไวรัสครับต่อมานะครับก็คือตับอักเสบ B ครับหรือเฮปาติติส B ซึ่งก่อโรคโดยเฮปาติติส B ไวรัสครับจัดอยู่ในตระกูลของเฮปแพทหน้าไวรัสครับต่อมานะครับก็คือมือเท้าปากครับหรือ hand foot and mouth disease ซึ่งก่อโรคโดยคอกแซกกี้ไวรัสครับหรือเรียกว่าเอนเทโรไวรัสซึ่งก็จะจัดอยู่ในตระกูลของพิโคน่าไวรัสเหมือนกับปอลิโอครับต่อมาครับคือหัดครับหรือ measles ซึ่งก่อโรคโดย measles ไวรัสครับอยู่ในตระกูลของพารามิโซไวรัสครับต่อมาครับก็คือหัดเยอรมันครับหรือ German measlesหรือรูเบล่าหรือ3 day measles ครับซึ่งก่อโรคโดยรูเบล่าไวรัสครับโดยจัดอยู่ในตระกูลของโทกะไวรัสต่อมาก็คือหูดครับหรือวอร์สซึ่งไวรัสที่ทำให้เกิดหูดเนี่ยนะครับสามารถเหนี่ยวนำให้ผู้หญิงเกิดเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือ cervical cancer ได้ด้วยนะครับ ซึ่งไวรัสตัวนี้นะมีชื่อว่า human papilloma virus ครับหรือเรียกย่อว่า HPV ซึ่งจัดอยู่ในตระกูลของ papilloma virus ครับต่อมานะครับก็คืออีโบลาครับยังไม่หยุดอีกถามจริงๆคนอย่างมึงเนี่ยคนอย่างคุณคนอย่างคุณเนี่ยอีโบลานะครับหรือเรียกว่าอีโบลาฮีโมลาจิกฟีเวอร์ครับก่อโรคโดยอีโบลาไวรัสครับซึ่งจัดอยู่ในตระกูลของฟิโลไวรัสครับเป็นต้นนะครับสำหรับตัวอย่างของไวรัสน่ากลัวยังลึกไม่พอต่อมานะครับเราก็จะมาดูว่าต้องหน้าตาเป็นยังไงหรือมีโครงสร้างเป็นแบบไหนถึงจะจัดเป็นไวรัสกันแน่โดยที่อนุภาคของไวรัสทั้งหมดนะครับเขาจะเรียกว่าไวริออนซึ่ง1ไวริออนก็จะประกอบมาจาก genetic material นะครับหรือสารพันธุกรรมโดยที่สารพันธุกรรมของไวรัสนะครับสามารถไปได้ตั้งแต่ RNA สายเดี่ยวครับหรือ single stranded RNA หรือ ssRNA ครับหรือจะเป็น RNA สายคู่ก็ได้ครับที่เรียกว่า double stranded RNA หรือ dsRNA ครับหรือจะเป็น DNA สายเดี่ยวที่เรียกว่า single stranded DNA หรือ ssDNA ก็ได้ครับหรือจะเป็น DNA สายคู่หรือที่เรียกว่า double stranded DNA หรือ dsDNA ก็ได้ครับก็คือไม่ว่าจะเป็น DNA หรือ RNA หรือว่าจะสายเดี่ยวหรือว่าจะสายคู่สามารถที่จะนำมาเป็นสารพันธุกรรมของไวรัสได้หมดเลยครับแต่ไวรัส1อนุภาคก็จะมีแค่1อย่างนะซึ่งสารพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยครับก็จะถูกห่อหุ้มด้วยกลุ่มของโปรตีนที่เรียกว่าแคปซิดครับโดยที่แคปซิดนะครับจะประกอบมาจากโปรตีนหน่วยย่อยซ้ำๆกันหลายๆซ้ำที่เรียกว่าแคปโซเมอร์หรือแคปโซเมียครับมาเรียงต่อกันเรื่อยๆจนกลายเป็นแคปซิดใช้ในการห่อหุ้มสารพันธุกรรม
โดยที่การเรียงตัวของแคปโซเมอร์หรือแคปโซเมียเนี่ยครับสามารถเรียงตัวแล้วทำให้เกิดแคปซิดได้ทั้งหมด3รูปแบบครับแคปซิดรูปแบบแรกนะครับจะเรียกว่าไอโคซาฮีดอลเชฟครับโดยที่ไอโคซาแปลว่า20ครับแล้วก็ฮีดอลแปลว่าด้านครับดังนั้นไอโคซาฮีดอลจึงหมายถึง20ด้านครับก็คือแคปซิดจะมาเรียงตัวกันเป็นเหมือนกับทรงหลายเหลี่ยมหลายด้านนะครับซึ่งนับได้ทั้งหมด20ด้านหรือบางทีก็จะเรียกว่าโพลีฮีดอลก็ได้ครับทรงหลายด้านโดยก็จะพบไอโคไซดอลอยู่ในไวรัสหลายชนิดครับเช่นปอลิโอไวรัสเป็นต้นครับต่อมานะครับก็คือเฮลิคอลเชฟครับเฮลิคหรือเฮลิคอลก็แปลว่าเกลียวนะครับคือเกิดจากแคปโซเมียมาเรียงตัวกันเป็นเกลียวล้อมรอบสามลูกกรรมทำให้จะมีลักษณะเป็นแท่งๆครับโดยพบอยู่ในไวรัสเช่นโทบาโกโมซิกไวรัสครับรูปร่างสุดท้ายนะครับก็คือคอมเพล็กซ์เชฟครับหรือเป็นรูปร่างที่ซับซ้อนนะครับก็คือไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นไอโคไซดอลหรือว่าเป็น helical shape นะครับคืออาจจะเกิดจาก2รูปร่างนี้รวมกันก็ได้หรือเป็นรูปร่างอะไรก็ไม่รู้ที่แยกไม่ได้ว่าเป็น2อย่างนี้ก็จะเรียกว่า complex shape ครับโดยส่วนที่มี3รูปกรรมอยู่ก็จะเรียกว่า head ครับแล้วส่วนที่ต่อขยายมาเขาจะเรียกว่าเป็นส่วน tail หรือหางหมดเลยครับแต่จะมีลักษณะแยกย่อยแตกต่างกันไปโดยจะพบในไวรัสเช่น bacteriophage ครับซึ่ง2อย่างนี้นะครับก็คือ genetic material กับ capsid นะครับเป็นโครงสร้างอย่างน้อยที่สุดที่ไวรัส1ไวริออนจะต้องมีนะครับถ้ามีครบ2อย่างนี้ก็จะจัดเป็นไวรัสโดยทันทีซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเจเนติกแมทริออลกับแคปซิดเขาก็จะมีชื่อเฉพาะว่าเป็นนิวคลีโอแคปซิดนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ประกอบมาจากนิวคลีอิกแอซิดมาอยู่ร่วมกันกับแคปซิดนั่นเองครับซึ่งไวรัสที่มีแค่นิวคลีโอแคปซิดนะครับก็จะถูกเรียกว่าไวรัสเปลือยหรือ naked virus ครับหมายความว่าไวรัสบางชนิดนะครับจะมีโครงสร้างที่3ครับเป็นส่วนที่มาห่อหุ้มโครงสร้างของนิวคลีโอแคปซิดอีกทีหนึ่งเรียกว่าเอนวิโลปครับดังนั้นไวรัสที่มีเอนวิโลปเพิ่มเติมขึ้นมาห่อหุ้มนิวคลีโอแคปซิดไว้ก็จะเรียกว่าเอนวิโลปไวรัสครับโดยที่เอนวิโลปนะครับก็อาจจะเกิดมาจากเป็นไกโคโปรตีนก็ได้ครับหรือว่าเป็นนิวทรัลลิปิดก็ได้ครับหรือลิปิดที่มีคุณสมบัติเป็นกลางหรือเกิดมาจากฟอสโฟลิปิดเหมือนกับเยื่อหุ้มเซลล์ก็ได้ครับหรือเกิดมาจากไกโคโปรตีนก็ได้ครับแต่ความแข็งแรงก็จะไม่เท่ากับเยื่อหุ้มเซลล์ปกติของเซลล์นะครับเพราะว่าเยื่อหุ้มเซลล์ปกติของเซลล์นั้นจะมีไซโตสเกเลตันคอยค้ำจุนโครงร่างอยู่ด้านในทำให้รูปร่างมันคงตัวแต่เอนวิโลปของไวรัสนั้นไม่มีไซโตสเกเลตันหรืออะไรที่คอยค้ำจุนโครงร่างอยู่นะครับทำให้เอนวิโลปก็จะค่อนข้างที่จะไม่แข็งแรงแล้วเวลาโดนสภาพแวดล้อมอะไรมากระทำมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมนั้นๆทำให้ก็จะมีหลายรูปร่างและหลายขนาดครับเรียกว่าพรีโอมอร์ฟิสพรีโอเท่ากับโพลีครับแปลว่าหลายๆมอร์ฟิสมอร์ฟิกมอร์โฟแปลว่ารูปร่างครับดังนั้นก็จะได้ข้อสรุปว่าไวรัสบางชนิดนั้นก็จะไม่มีเยื่อหุ้มมาห่อหุ้มนะครับแต่บางชนิดก็จะมีเยื่อหุ้มมาห่อหุ้มซึ่งลักษณะคล้ายๆกับเยื่อหุ้มเซลล์เลยแต่สิ่งที่เซลล์มีแต่ไวรัสไม่มีแน่นอนก็คือไรโบโซมครับก็คือเป็นออร์แกเนลที่มีหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนโดยการถอดรหัสและแปลรหัสมาจาก3รูปกรรมนั่นเองทำให้เซลล์สามารถที่จะเกิดกระบวนการต่างๆเช่นเจริญเติบโตเพิ่มจำนวนหรือสร้างพลังงานได้อย่างอิสระนะครับจากโปรตีนที่เซลล์สร้างขึ้นมานั่นเองถึงแม้ว่าไวรัสจะมี3รูปกรรมเหมือนกับเซลล์นะครับแต่ว่าไวรัสไม่มีไรโบโซมทำให้ไวรัสไม่สามารถที่จะสังเคราะห์โปรตีนขึ้นมาเองได้ไวรัสจึงไม่สามารถเกิดกระบวนการต่างๆเช่นการเพิ่มจำนวนการเจริญเติบโตหรือการสร้างพลังงานได้อย่างอิสระด้วยตัวของมันเองการที่ไวรัสจะสามารถเกิดกระบวนการต่างๆได้จึงมีแค่วิธีเดียวเท่านั้นครับคือเข้าไปในเซลล์สิ่งมีชีวิตซึ่งมีไรโบโซมอยู่และใช้ไรโบโซมของเซลล์สิ่งมีชีวิตนั้นในการอ่านรหัสทางพันธุกรรมของตัวมันเองเพื่อให้ได้โปรตีนขึ้นมาใช้ในการเกิดกระบวนการต่างๆเช่นการเพิ่มจำนวนหรือการสร้างพลังงานนั่นเองครับไวรัสจึงเป็นสิ่งที่เป็นปรสิตในเซลล์อย่างแท้จริงยังลึกไม่พอโดยที่ไวรัสที่มีเอวิโลปห่อหุ้มนะครับส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างที่ต่อยื่นออกมาจากเอวิโลปอีกทีนึงซึ่งลักษณะละไม้คล้ายเหมือนกับว่ามีหนามงอกออกมาจากเอวิโลปนะครับโครงสร้างนี้ก็เลยเรียกว่าสไปค์โดยที่สไปค์นะครับทำมาจากไกลโคโปรตีนนั่นหมายความว่ามันก็จะมีรูปร่างเฉพาะแตกต่างกันไปในแต่ละชนิดนะครับซึ่งสามารถไปจับกับตัวรับบนเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์สิ่งมีชีวิตได้แบบจำเพาะนะครับก็คือเซลล์เนี่ยนะครับจะมีกระบวนการนำสารเยื่อภายนอกเซลล์เข้ามาในเซลล์ได้เช่นฟาโกไซโตซีดพิโนไซโตซีดหรือรีเซปเตอร์มีเดียเต็ดเอนโดไซโตซีดนะครับถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็กดที่ตัว i ด้านบนมุมขวานะครับคือสรุปง่ายๆไม่ง่ายมั้งแกง่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเซลล์แต่ละเซลล์นี่ครับจะมีความต้องการสารบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเซลล์นั้นก็จะมีการสร้างก้อนโปรตีนที่เรียกว่าก้อนโปรตีนตัวรับหรือรีเซปเตอร์โปรตีนขึ้นมาที่เยื่อหุ้มเซล
ให้มีรูปร่างที่สามารถจับกับสารที่มันต้องการได้โดยที่ถ้าเป็นสารที่ไม่สามารถจับกับก้อนโปรตีนได้หมายความว่าเป็นสารที่เซลล์ไม่ต้องการนะครับเซลล์ก็จะไม่เอาเข้าเซลล์แต่ถ้าเป็นสารที่สามารถจับกับก้อนโปรตีนนี้ได้หรือตัวรับนี้ได้หมายความว่ามันคือสารที่เซลล์ต้องการเซลล์ก็จะเอาเข้ามาในเซลล์ครับเป็นการยืนยันว่านี่คือสารที่เซลล์ต้องการจริงๆนะโดยไวรัสนะครับก็จะใช้สไปค์นี่แหละครับเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้คล้ายๆกับสารที่เซลล์บางชนิดต้องการและเอาสไปค์ไปจับเข้ากับรีเซปเตอร์หรือตัวรับที่อยู่ที่ย่อมเซลล์ให้เซลล์เข้าใจว่าเฮ้ยฉันคือสารที่นายต้องการไงเอาฉันก็ไปสิเอาฉันก็ไปสิฉันรู้ว่าแกตอแหลแต่เซลล์ไม่รู้ว่าไวรัสตอแหลนะครับขอแค่จับกับรีเซปเตอร์ได้เซลล์ก็เอาเข้าเซลล์หมดครับบางทีเขาก็จะเรียกสไปค์ว่าเป็นไวรูเลนส์เฟกเตอร์ครับหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความรุนแรงเนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำให้ไวรัสสามารถเข้าไปในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตและก่อโรคได้และอย่างที่บอกไปก่อนหน้านู้นนะครับว่ามันจะมีความเฉพาะกับตัวรับบนเยื่อเซลล์ของสิ่งมีชีวิตและช่วยให้ยึดเกาะกับเซลล์ของสิ่งมีชีวิตได้ดีขึ้นครับที่รีเซปเตอร์ของเยื่อเซลล์ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับภาพรวมของไวรัสหรือ overview of viruses หวังว่าจะได้รับความรู้แล้วก็ enjoy กับวิดีโอนี้กันนะครับแล้วก็ขอโทษสำหรับเสียงประหลาดๆที่อาจจะไม่คุ้นหูใครหลายๆคนในวิดีโอนี้นะครับจริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะขอโทษเท่าไหร่หรอกเพราะว่า I won't say I'm sorry for being who I am ก็ถ้าชอบวิดีโอนี้หรือรู้สึกว่าได้ความรู้จากวิดีโอนี้ไปเยอะเหลือเกินก็ช่วยกดไลค์บอกกันด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์ให้เลยหรือรู้สึกว่าวิดีโอนี้สามารถเป็นประโยชน์ให้คนรอบข้างได้ก็แชร์บอกเขาเลยครับไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการศึกษาที่ดีจริงไหมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ๆและถ้าอยากรับชมวิดีโอใหม่ๆก่อนใครเลยเนี่ยก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ YouTube จะได้แจ้งทุกครั้งเลยเวลาที่ลงวิดีโอใหม่ๆครับแฟนกับผมหน่อยสิหรือถ้าอยากจะสนับสนุนคนทำคลิปให้ได้ทำคลิปได้อยู่ต่อไปนี่นะครับก็สามารถลงไปดูได้ที่ description เลยครับแจมได้สัก2กล่องแล้วคึกเป็นม้าเลยหรืออยากจะคอมเมนต์ติชมสอบถามเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่อยากพูดคุยกันก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างวิดีโอนี้เหมือนเดิมหรือในเพจหรือใน IG อะไรก็แล้วแต่ที่สามารถติดต่อกันได้ครับนี่ก็เอาเป็นว่าเจอกันวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยนะครับ